รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยส่งคนไปตามจับตัวโซรากลับมาให้ได้สนับสนุนโดยใหม่ Samsung Galaxy Note 5แต่พายนะไม่เห็นทำเราสองคนบ้างเลยนี่นอนพักเถอะนายเจ็บมากเลยนะรู้ไหมคุณนอนพักเยอะๆเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเองทำไมคุณพูดเหมือนคุณรู้จักโซล่ามากกว่าพวกเรารู้จักอีกคุณต่อไปเนี้ยนายห้ามใช้พลังเกินตัวอีกแล้วนะถ้านายเป็นไรไปอ่ะฉันคงผมไม่เป็นไรหรอกนายอยากได้อะไรไหมบอกฉันได้เลยนะเดี๋ยวคราวนี้ฉันเป็นคนดูแลนายเองแต่ว่านี่มันห้องนอนคนนี้นอนไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันไม่นอนโซฟาเองก็ได้นอนนี่ก็ได้นะมันมีที่ต้องเยอะป้าเหรอชวนฉันนอนด้วยได้ไงหรอน่าเกลียดน่าเกลียดตรงไหนก็แค่ชวนคุณนอนตรงนี้เองป้าเหรอนอนไปนอนนอนโอ๊ยโทษโทษโทษขอโทษป้าหน่อยทีนี่มันเรื่องอะไรกันทำไมคนร้ายถึงต้องทำร้ายโซล่าด้วย
แล้วทำไมคุณถึงมีฝีมือที่สามารถสู้กับคนร้ายได้คุณเป็นใครกันแน่ฉันขอตัวกลับก่อนนะมีอะไรก็ต้องหาฉันแล้วกันคุณพูดให้รู้เรื่องก่อนเป็นห่วงแล้วก็ช่วยชีวิตฉันไว้นะคนของคุณเกือบทำให้โซลาต้องตายถ้าคุณไม่อยากทำให้สิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดสูญเปล่าบอกคนของคุณให้เลิกยุ่งกับโซลาและเลิกคิดที่ทำร้ายเขาอีกเป็นอันขาดชอบน่ะขอบคุณค่ะ
สนับสนุนโดยใหม่ Samsung Galaxy Note 5ฉันนัดกับเควินไว้อ่ะคุณสนใจก็แค่ตัวคุณเองไม่หรอกผมรักพายนะสนับสนุนโดยการ์เนียเมน Power White Serum SPF 30 PA บวกบวกบวกอ้าวนี่คุณจะไปไหนอ่ะฉันนัดกับเควินไว้อ่ะฉันก็แค่จะทำตามใจพ่อกับแม่เป็นครั้งสุดท้ายแค่นั้นเองแล้วฉันก็ตัดสินใจแล้วด้วยว่าจะคุยกับเควินให้รู้เรื่องฉันไปนะขอบคุณครับลองทานนี้ดูนะครับพายไม่ชอบลองชิมดูสักคำก่อนก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เราไปดูหนังกันวันนี้มีหนังผีเรื่องใหม่เข้านะพายไม่ชอบหนังผีมันสนุกนะครับลองไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราไปเดินเล่นกันนะพายไม่ชอบเดินเล่นงั้นไปช้อปปิ้งไหมวันนี้บรรยากาศดีนะครับเราไปหาที่นั่งดื่มชิวๆกันดีกว่าไม่อะค่ะพายอยากกลับบ้านจะพายจะรีบกลับบ้านทำไมครับพรุ่งนี้พายก็ไม่ได้มีธุระอะไรไปกับผมดีกว่าพายเหนื่อยอะค่ะพายอยากพักผ่อนเหนื่อยพายจะเหนื่อยได้ยังไงครับวันนี้เราก็แค่ออกไปกินข้าวดูหนังเดินเล่นที่ที่ผมจะพาไปวิวสวยมากเลยนะคนเขาถ่ายรูปอัพขึ้น Instagram กันเยอะแยะเลยอย่ามาบังคับอะไรพายมากเลยค่ะพายไม่ชอบแค่พายออกมาทานข้าวเดินเล่นดูหนังด้วยแค่นี้พายก็ฝืนใจมากพอแล้วค่ะถ้าพายไม่ชอบทำไมพายไม่บอกผมอ่ะบอกไปแล้วค่ะแต่เควินไม่เคยสนใจคุณสนใจก็แค่ตัวคุณเองไม่หรอกผมรักพายนะ ไม่ยอมให้คุณเป็นของคนอื่นเด็ดขาดคุณจะมาทิ้งผมไปง่ายๆไม่ได้หรอกพายไม่เคยเป็นอะไรกับคุณแล้วที่ผ่านมาคุณเรียกมันว่าอะไรพายแค่เปิดใจทำความรู้จักกับคุณก็แค่นั้นเองอะแต่คุณคิดของคุณไปเองว่าพายรักคุณและยิ่งพายทำความรู้จักกับคุณเท่าไหร่พายก็ยิ่งรู้ว่าพายไม่ได้คิดอะไรกับคุณเลยลาก่อนค่ะอย่าได้มารู้จักอะไรกันอีกเลยตอนนี้พายรู้แล้วว่าพายคิดอะไรยังไงกับใครผู้หญิงนี่เธอปฏิเสธคนอย่างฉันไม่ได้หรอกฉันไม่ยอมYeah!
ให้แกล้งหลอกฉันใช่ไหมใช่ทำไมนะทำไมนายร้ายขนาดนี้เนี่ยฉันอยากเชื่อเลยโอ้มีนี่นะโอ้ทำไมนายทำอย่างนี้เนี่ยก็อยากหาเรื่องกอดคุณนี่นี่ฉันเป็นผู้หญิงนะนายจะมากอดฉันบ่อยๆแบบนี้ไม่ได้หรอกเอ้าทำไมก็คนที่เขารู้สึกดีต่อกันเขาก็ต้องกอดกันดีเหมือนผมกับแม่ผมไงนี่ฉันไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวจะต้องรอให้คุณแก่คนนั้นถ้าคุณกอดได้อะอย่างนั้นคุณก็หนังเหี่ยวยานพอดีเลยเดี๋ยวนะแปลว่าไอ้ครั้งก่อนๆเนี่ยผีอ่ะก็ฝีมือนายใช่ไหมดูได้ไงอ่ะใช่เลยมันนี่เลยเฮ้ยแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจทำไม่อ่ะฉันไม่รู้ฉันไม่สงทำฉันกลัวขนาดนี้ยังไงฉันก็ต้องเอาคืนใครฮัลโหลคะจริงเหรอคะค่ะโซล่าฉันมีอะไรจะบอกอะไรเมื่อกี้พี่ที่ร้านเบเกอรี่โทรมาบอกว่าเขาเจอแม่นายมาที่ร้านอ่ะแล้วเขาก็เลยเล่าเรื่องนายให้ฟังอ่ะแล้วตอนนี้เขาก็ขอเบอร์โทรติดต่อที่อยู่ให้แล้วด้วยจริงเหรอแน่ใจนะว่าคราวนี้ไม่ได้โดนหลอกอีกอ่ะไม่สิไม่ดีใจเหรอได้เจอแม่แล้วอ่ะดีใจดิแล้วคนดีใจที่ไหนเขาทำหน้าอย่างนี้ล่ะยิ้มสิยิ้มตะโกนออกมาสิเย้ดีใจที่เจอแม่แล้วแล้วเย้ดีใจที่เจอแม่แล้วผมชนะเหรอเฮ้ยก็มันร้อนน่ะคุณเนี่ยดึงออกอย่ากระตุ้นเอาคืนมาเลยโซล่านายเป็นไรอ่ะนายไม่ดีใจหรอนายได้เจอพ่อกับแม่แล้วนะพรุ่งนี้ผมตื่นเต้นน่ะผมไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ผมเขาจะเป็นยังไงเขาจะจำผมได้ไหมหรือว่าเขารู้สึกยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยอ่ะพวกเขาก็ต้องดีใจสิเขาคงต้องอยากเจอนายแน่ผมกลัวว่าพวกท่านจะรังเกียจผมแล้วก็คิดว่าผมเป็นตัวประหลาดแล้วก็เป็นเด็กปีศาจอะแล้วเขาจะไปคิดอย่างนั้นได้ยังไงเรากับไอ้แค่เพราะนายมีพลังพิเศษที่ไม่เหมือนใครเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่นั้นนะดิตอนเด็กๆอ่ะผมไม่สามารถควบคุมพลังตัวเองได้ทำให้ผมทำร้ายคนรอบข้างแล้วผมก็ทำให้ย่าผมต้องตายแกมันเป็นปีศาจต่างหากเทวนาแล้วคุณย่าแม่คุณย่าครับคุณแม่นี่ครับผมกลายเป็นเทวนาแล้วคุณย่าตื่นขึ้นมาแล้วสิครับคุณย่า
ฉันว่ามันก็เป็นแค่อุบัติเหตุแค่นั้นเองนายไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นซะหน่อยแต่พ่อผมไม่คิดอย่างนั้นหรอกไอ้เด็กคนนั้นมันลูกเราที่ไหนมันเป็นปีศาจชัดๆผมไม่ใช่ปีศาจผมไม่ใช่ปีศาจโซราเฮ้ยคุณแม่แต่นายไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะหน่อยเลิกคิดอะไรที่มันตอกย้ำความรู้สึกแย่ๆของตัวเองได้แล้วมันไม่ทำให้อะไรดีขึ้นหรอกนะพ่อกับแม่ผมอะเขาคิดว่าผมเป็นตัวประหลาดเป็นไอ้ปีศาจพวกเขาก็เลยส่งผมไปรักษาโซล่าอยู่กับลุงนะโซล่าหายดีแล้วอะโซล่าก็จะได้กลับมาอยู่กับแม่ไม่เอาผมไม่อยากอยู่กับลุงผมจะอยู่กับแม่หยุดเดี๋ยวนี้เลยแม่ยังเก็บผมอยู่ผมเองก็ไม่รู้ว่าผมจะรับกับความรู้สึกนั้นไหวหรือเปล่าไม่หรอกขนาดฉันคิรินแล้วก็โมโมโกะก็เพิ่งรู้จักนายเหมือนกันอะยังรักแล้วก็รู้สึกดีกับนายเลยแล้วทำไมพ่อกับแม่นายที่รู้จักนายมาตั้งนานจะไม่รู้สึกเหมือนกันน่ะฉันว่าพวกเขาต้องอยากเจอนายแล้วก็คงคิดถึงนายมากแน่ๆแต่ว่านายจะแต่อะไรอีกอ่ะแล้วนายจะเอายังไงอ่ะนายจะกลับไปนั่งเศร้าคิดถึงแม่แล้วก็ตอกย้ำว่าตัวเองเป็นปีศาจน่ารังเกียจอยู่ตลอดชีวิตอย่างนี้เหรอนายอย่าลืมสินายไม่ใช่โซละคนเก่าเหมือนตอนเด็กๆอีกแล้วนะตอนนี้นายควบคุมพลังตัวเองได้แถมนายยังใช้ในทางที่ดีด้วยอ่ะนายไม่ได้เอามาทำร้ายคนที่นายรักเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วอ่ะนายได้กลายเป็นเทวดาอย่างที่คุณย่านายได้บอกเอาไว้นายเป็นเทวดาคอยคุ้มครองฉันไงโซละสนับสนุนโดย Garnier Men Power White Serum SPF 30 PA++ ฉันเป็นคนดูแลคุณมาโดยตลอดและฉันก็หวังดีแล้วก็เป็นห่วงคุณมากๆเชื่อฉันเถอะกลับไปญี่ปุ่นด้วยกันนะเรื่องผักๆก็ทานได้ง่ายนิดเดียวน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นตราคิวพีฉันดีใจนะที่คุณจะได้เจอพ่อกับแม่แล้วอ่ะผมก็ต้องขอบคุณคุณด้วยนะคุณก็ช่วยผมงั้นแหละแล้วคุณจะกลับไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่อ่ะผมไม่กลับหรอกญี่ปุ่นอ่ะ
ผมกล่าวว่าผมจะอยู่กับพ่อกับแม่ที่นี่แต่คุณต้องกลับไปรักษาตัวนะคุณพูดเหมือนคุณรู้อะไรเกี่ยวกับผมเลยคือเปล่าคือฉันเห็นว่าอาการของคุณน่ะดูแย่ลงมากเลยแล้วฉันก็บังเอิญว่าไปอ่านเจอเรื่องการทดลองเกี่ยวกับพลังของคุณแล้วฉันก็เลยคิดว่าคุณน่าจะกลับไปรักษาตัวที่ญี่ปุ่นน่ะเผื่อได้นักทดลองที่เก่งๆเผื่อจะช่วยคุณได้แต่ผมไม่ต้องการความช่วยเหลือผมไม่ได้เป็นไรแต่ถึงยังไงคุณก็ต้องกลับไปนะที่นี่ไม่ใช่บ้านของคุณคุณคิดผิดแล้วล่ะที่นั่นต่างหากที่ไม่ใช่บ้านของผมที่นั่นเนี่ยนะมันมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเยอะแล้วผมก็ไม่อยากจำมันหรอกดึกแล้วผมขอตัวก่อนแล้วกันนะโซลังอ่ะคุณต้องกลับไปนะคุณจะต้องกลับไปคุณอยู่ที่นี่ไม่ได้นี่คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยถ้าคุณได้เจอพ่อกับแม่ตามต้องการแล้วคุณต้องกลับไปที่ JTSD นะนี่คุณรู้ได้ไงอะว่าผมมาจากที่ JTSD อะคุณเป็นใครกันแน่เนี่ยบอกผมมาเดี๋ยวนี้นะฉันได้รับมอบหมายให้มาพาคุณกลับไปตามคำสั่งคุณโซจิโซระฉันเป็นห่วงคุณนะผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อใครที่นั่นทั้งนั้นน่ะคุณต้องเชื่อฉันสิฉันเป็นคนเดียวที่คุณไว้ใจได้คุณลองนึกดูดีๆตอนที่คุณอยู่ที่นั่นเนี่ยคุณไว้ใจใครมากที่สุดฉันเป็นคนดูแลคุณมาโดยตลอดและฉันก็หวังดีแล้วก็เป็นห่วงคุณมากๆเชื่อฉันเถอะกลับไปญี่ปุ่นด้วยกันนะโซระลุงโซจิบอกถ้าคุณไม่กลับไปคุณต้องตายนะโซจิโกหกเชื่อฉันเถอะฉันไม่เคยโกหกคุณแล้วฉันก็ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายคุณเลยแม้แต่น้อยคุณไม่โกหกผมแต่ลุงโซจิโกหกผม
แล้วก็กำลังโกหกคุณอยู่โซล่าฉันขอร้องแล้วนะไปญี่ปุ่นกับฉันเถอะอย่าทำแบบนี้เลยโมโมโกะคุณกลับไปญี่ปุ่นกับฉันเถอะลุกขึ้นเถอะโมโมโกะแล้วจะให้ฉันทำยังไงคุณถึงจะยอมกลับไปอ่ะคุณเชื่อผมนะลุงโซจิเขากำลังโกหกคุณเพื่อให้มาเกลี้ยกล่อมผมให้กลับไปที่ญี่ปุ่นแต่ไม่ว่าจะทำยังไงผมก็ไม่มีทางกลับไปที่ญี่ปุ่นหรอกผมจะอยู่ที่นี่กับพ่อแม่ของผมแล้วก็คนที่ผมรักนี่คุณหมายถึงพายด้วยใช่ไหมทำไมคุณไม่แคร์ฉันบ้างอ่ะฉันรักคุณแล้วฉันก็เป็นห่วงคุณคุณไม่อยากอยู่กับฉันบ้างเลยเหรอคุณก็อยู่ที่เมืองไทยได้นี่ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้อ่ะฉันมาเพราะหน้าที่เท่านั้นน่ะโมโมโกะผมรู้สึกดีแล้วก็มีความสุขที่ได้เป็นเพื่อนกับคุณนะแต่ว่าถ้าทุกอย่างที่คุณเล่ามามันเป็นไปตามนั้นผมคงต้องลาคุณตรงนี้ขอบคุณนะสำหรับมิตรภาพแล้วก็ความห่วงใยที่คุณมีให้ผมแล้วก็ความรักที่คุณให้ผมผมจำมันไม่ลืมเลยลาก่อนมงกุฎไม่จบอย่างนี้สิโซล่าตราบใดที่ฉันยังทำงานของฉันไม่สำเร็จก็จะมีคนอื่นมาทำแทนฉันและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปคุณต้องไม่ชอบแน่ๆยังมีอีกคนหนึ่งที่เขาต้องการตัวคุณมากๆและเขาก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณกลับไปถ้างั้นฉันก็ขอให้คุณโชคดีกันแล้วกันนะดูแลตัวเองดีๆล่ะเรื่องผักๆก็ทานได้ง่ายนิดเดียวน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นตราคิวพีได้ยินข่าวร้ายจากโซล่าแล้วสิถึงมายืนเศร้าคนเดียวแบบนี้คุณน่ะตัดใจจากโซล่าได้แล้วนายน่าจะสอนตัวเองด้วยนะถ้าผมจะเศร้านะก็เพราะว่าเห็นคุณมายืนเสียใจอยู่คนเดียวแบบนี้ต่างหากสนับสนุนโดยซิดพาวเวอร์มัดโคลนดูดสิวเซียนกระชับรูขุมขนหนูมีข่าวร้ายมาบอกค่ะโซล่าไม่ยอมกลับมาถึงแม้ว่าได้เจอพ่อแม่เขาแล้วงั้นเหรอหนูพยายามทุกทางแล้วค่ะแต่โซล่าเขาก็ยืนกรานว่าจะอยู่กับพ่อแม่ที่เมืองไทยเธอนี่มันใช้ไม่ได้จริงๆเลยหนูขอโทษค่ะคุณลุงที่ทำให้ผิดหวังแล้วนี่คุณลุงจะยังไงต่อคะฉันจะคงทำอะไรไม่ได้หรอกชีวิตลุงโซล่าคงขึ้นอยู่กับสตาร์ลิคิดแล้วล่ะThank you.
ายืนเศร้าอย่างกับนางเอก MV ฝนจะตกแล้วนะได้ยินข่าวร้ายจากโซลาแล้วสิถึงมายืนเศร้าคนเดียวแบบนี้คุณน่ะตัดใจจากโซลาได้แล้วคุณก็รู้อยู่ว่าโซลาเขาชอบพายตัดใจเร็วจะได้หายเศร้าเร็วนะนายน่าจะสอนตัวเองด้วยนะนี่คุณเข้าใจผิดแล้วนะผมไม่เคยเสียใจเพราะว่าคุณไม่รักผมคุณจะชอบใครหรือรักใครผมว่ายินดีด้วยอยู่แล้วแต่ถ้าผมจะเศร้านะก็เพราะว่าเห็นคุณมายืนเสียใจอยู่คนเดียวแบบนี้ต่างหากซึ้งอ่ะดิแต่ผมไม่ได้พูดเล่นนะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆช่วยอยู่เป็นเพื่อนฉันสักพักนึงได้ไหมอยู่เป็นแฟนได้ปะเพื่อนก็เพื่อนนายยังไม่นอนอีกเหรอผมนอนไม่หลับอ่ะขอบคุณนะที่ช่วยผมตามหาพ่อแม่จนเจอนายดีกว่ายิ้มยิ้มกับคุณเหรอนี่ถ่ายฉันบ้างเลยโอ้มีการใช้ด้วยอะนะเอาดีอยู่แล้วหนึ่งสองเอามาถ่ายแล้วนี่อย่าชี้ดาวตกเดี๋ยวนิ้วด้วนนะเขาว่ากันว่าถ้าเห็นดาวตกแล้วอะถ้าเราอธิษฐานขอพรอะไรมันจะเป็นจริงจริงเหรอไม่จริงมั้งจริงสิThank you.
ขอพรอะไรหรอบอกไม่ได้หรอกไม่ก็อยากรู้อ่ะถ้าฉันบอกอ่ะเดี๋ยวคำอธิษฐานไม่เป็นจริงไม่รู้ก็ได้งั้นเอาเป็นว่าถ้าคำอธิษฐานเป็นจริงเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวฉันค่อยบอกนายแล้วกันโอเคทำนั้นไปแต่งตัวเสร็จยังอ่ะอีกแป๊บนึงจะเสร็จแล้วอย่าลืมแผนที่นะฉันจำได้ขึ้นใจเลยแกตอนนี้เนี่ยนะสวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมงมีรายงานแจ้งเข้ามาว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนย่านรามอินทราต้นเพลิงเกิดจากบ้านของสามีภรรยาชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตทั้งคู่สนับสนุนโดยซิทพาวเวอร์มัตต์โคลนดูดสิวเซียนกระชับรูขุมขนนายจะไปไหนอ่ะผมจะกลับญี่ปุ่นนะคุณโซจิคะโซล่ากำลังเดินทางไปสนามบินแล้วค่ะผมพาพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยแล้วนะสวัสดีโซล่าปล่อยผมดิเอายากรมาใส่ที่เธอเลยปล่อยพ่อจะคืนซะแล้วจะกลับมาอีกถ้าเกิดว่าคุณได้ไปเจอนักทดลองที่เขาเก่งๆเขาอาจจะนักทดลองวะพูดถูกแล้วก็ใช่ใช่ไหมเธอใช่ไหมที่จะมาเติมเต็มหัวใจสิ่งดีๆที่เคยหายไปกลับมาดีได้
่มั้ยจริงใช่มั้ยนี่คือเรากำลังรักกันมันจริงใช่มั้ยฉันแค่อยากมั่นใจสิはい、ソーラです。よろしくお願いします。ครับผมถ้าใครอยากดูเรื่องราวของโซลานะครับในเดบิวต์ Lover เผื่อใจให้ในปีศาจนะครับมากด Subscribe ที่ YouTube Page ของ GMM 25 Thailand ได้นะครับดูกันต่อได้หลังจากที่ฉายจบแล้วอาจจะหยุดความคิดชีวิตยังมีแต่เธอเธอไม่เห็นเหมือนผู้ชายที่ฝันแล้วฉันคิดถึงเธอได้ยังไงแปลกที่ใจยังมีเธอทุกนาทีถ้าเกิดอะไรก็ตามก็อาจไม่มีคำถามแค่พร้อมจะทำเพื่อเธอฉันต้องค้นหาไปไกลแค่ไหนเพื่อพบว่าคนที่ใช่อยู่ไม่ไกลแค่ยืนอยู่ข้างกันใช่ใช่ไหมเธอใช่ไหมที่จะมาเติมเต็มหัวใจสิ่งดีๆที่เคยหายไปกลับมาดีได้ใช่ไหมจริงใช่ไหม